ครับวันนี้มาดูงาน Go Belco ครับ SK 200งานขุดคลองครับตอนนี้ก็ทำทางก่อนครับเป็นลอกงานลอกคลองยาวเลยครับนี่ดูการทำงานไปเรื่อยครับ Go Belco 200อันนี้มาเขตสุรินทร์ครับครับเราดูมีรถบรรทุกวิ่งอยู่ฝั่งนู้นอยู่ครับน่าจะปรับเกียร์ทางไปก่อนครับงานนี้มีเด็กตัวบีเลยครับมีตัวใหญ่ๆเลยครับโกยดินไปเรื่อยๆครับงานก็เกือบเสร็จแล้วครับงานขุดดินรับสิบล้อวิ่งมาแล้วครับตัดดินแถวนี้แล้วครับนี่ครับดูการบวงสวิงลมแรงหน่อยนะครับลมแรงหน่อยครับรอดินตัวนี้น่าจะรอรถดำรถสิบล้อคันนั้นแหละครับมาแล้วครับโอเวลโกอาริยะโอ้วนมาทางนี้น่าจะเทไม่ไกลครับน่าจะเทฟากมาแล้วครับ1คันงานตักดินใส่ดำครับมาแล้วครับคันใหญ่เลยครับใหญ่รถสิบล้อก็ใหญ่ครับมาแล้วครับฝุ่นกระจายเลยครับสอโชคดีครับโอ้งานตัดดินสบายสบายครับงานเราดูว่าจะตัดกี่ตักครับไปดูฟากทางนู้นก่อนครับนี่เขตนี้ทอยังไม่ลั่นครับธรรมดาธรรมดาครับเน้นขนครับครับโกเวยังใหม่ๆสวยๆอยู่เลยครับนี่นิ่มนวลครับนิ่มนวลเสียงก็นิ่มนวลครับได้เลยครับอาจจะเทไม่ไกลครับอีกสักหน่อยจะเดินไปตรงที่เทครับน่าจะเทปากบ่อนะครับนี่ทำงานนิ่มครับแหมสุดยอดครับสบายสบายนะครับตักโอ้งานเทดินอยู่ฝั่งนู้นเองชมไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็โกยดินจากขอบคันนาครับที่ไหลดินที่ไหลไปครับลอกคันนาไปลอกหน้าไปเลยในตัวครับอันนี้งานใหญ่ครับเลขก็จะไม่กล้าขอถ่ายครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่มาก็เห็นพี่ไปโคใจดีบอกว่าถ่ายเลยครับพี่ไปโคตาสบายจริงครับแดดก็แรงดีด้วยครับวันนี้แดดจะจ้าไปเลย
เอาโทรศัพท์นี่นะครับออกมาถ่ายวันนี้ใช้โทรศัพท์ครับใช้โทรศัพท์ถ่ายครับถือเบาๆครับหัวเว่ยครับหัวเว่ยงานถ่ายรถแบ็คโฮตักดินใส่10ล้อครับโคมาสุฟูโซ่ตักใส่ฟูโซ่ครับฟูโซ่มิตซูบิชิฟูโซ่ครับนี่ยอดกับคันใหญ่ๆไปเลยครับมาอีกคันแล้วครับคุณกระจายมาแล้วครับนี่ครับงานเรียกว่างานบิ๊กครับเล็กๆไม่ครับมีงานใหญ่เลยครับเรียบร้อยครับเต็มแล้ว1คันครับต่อเนื่องเลยครับ10ล้อทีมงานซอโชคดีมาอีกคันแล้วครับมาดูอีกมุมนึงครับงานลอกครองครับโอ้นี่ครับมาแล้วครับคันใหญ่ๆเลยครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวยังไม่ดันครับฟังครับนี่ก็ฝุ่นๆนะครับนี่ครับงานนี่คือกุ้ยหน้าดินเฉยๆครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับนี่มาดูมุมนี้เลยครับทำงานได้นิ่มครับมีเสียงตักดินเทดินนิ่มไปหมดเลยครับโอ้ครับผลงานของ Gobuco SK 200ดินใส่10ล้อครับแหมนิ่มอย่างนี้ครับทำงานได้ยินแต่เสียงเงืดเงืดเงืดครับอย่างอื่นเงียบหมดเลยครับโอ้สุดยอดครับดูไปถ่ายอีกครั้งครับนี่ครับทำคันนาไปด้วยเลยครับนี่ก็โรยดินช่วงนี้ก็จะเป็นทำคันนาครับครับก็จะรอบทำเป็นคันนาตรงนี้ครับนี่ครับแหมทำคันได้พอดีกันเป๊ะเลยครับสวยครับน่าจะเต็มแล้วครับอีกตังหนึ่งครับเรียบร้อยครับยอดครับนี่เต็มแล้วครับโอ้เลยอีกตังหนึ่งครับได้อีกตังหนึ่งครับโอ้ BSK 200ครับงานใหญ่ๆงานยักษ์ครับตักดินใส่นี่ครับพี่บิ๊กของเรารถ10ล้อร้อยครับเต็มแล้วครับไงฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช
ทำคลิปใหม่ๆได้ในช่องทีคลิปครับไปแล้วครับ